แฟนๆถล่มยับเป็นเพราะแบบนี้ถึงไม่พัฒนาไปไหนช่อง3โดนทัวร์ลงหยิบละครเวียสุกลวัฒน์มารีเมคแต่ดันเลือกนางเอกคนนี้เนื่องด้วยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่13ประจำปี2564ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ส่งเสริมการให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิงตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไปโดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่างๆซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ที่ได้รับรางวัลแต่น่าเสียดายมากที่ช่อง3ไม่ได้เข้าชิงหรือได้รับรางวัลประเภทใดเลยในปีนี้เปิดภาพแรกก็สร้างเสียงฮือฮากันเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องใหม่ของช่อง3โดยผู้จัดสตางดิลดาบอดันทีวีซีรีส์ค่ายลูกของกันตนาที่หยิบผลงานที่เคยเปรี้ยงปร้างของตัวเองกับวิกหมอชิดช่อง7สีอย่างปิ่นอนงที่นำแสดงโดยเวียสกุลวัฒน์และมินพิชยามาสร้างใหม่ป้อนให้ช่อง3โดยได้นางเอกหน้าสวยพริมรณิดารับบทเป็นปิ่นอนงประกบคู่กับเต้ยพงศกรรวมด้วยโยเกิร์ตณัฐชาอย่างไรก็ตามแม้จะมีสร้างเสียงตอบรับจากชาวเน็ตได้ไม่น้อยแต่ก็แอบมีคอมเมนต์บ่นจากชาวเน็ตหลายคนเลยทีเดียวว่าละครรีเมคอีกแล้วนี่ไงวงการละครไทยถึงไม่ก้าวไปไหนสักทีตัวอย่างเช่นโครงการแลกเปลี่ยนช่อง3รีเมคละครช่อง7ช่อง7รีเมคเพลงประกอบละครช่อง3ละครไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วช่องวันก็รีเมคละครช่อง3ฟ้าเพียงดินสายรุ้งละครไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆตามตรงนะคะมีบทประพันธ์ใหม่ที่ดีเยอะแยะมีนิยายน้ำดีเลิศๆในยุคนี้งงกับวิสัยทัศน์ผู้บริหารค่ะมัวแต่เอาความสำเร็จเก่าๆเสียดายนักแสดงอะที่วงการไทยไม่ไปไหนเพราะมัวแต่รีเมคนี่แหละทั้งช่อง3ช่อง7ช่องวันช่อง8รีเมคกันทุกช่องแค่ปี2022มีละครรีเมคเป็น10เรื่องแล้วและอื่นๆแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้